อำเภอสารคันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2410ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ตั้งชื่อเมืองว่าสารคันพร้อมกันกับเมืองสะบัวเป็นเมืองกมลาไสเดิมตั้งอยู่ที่บ้านโคกพันลำมีพระประชาชนบานหรือเท้าแสนเป็นเจ้าเมืองคนแรกซึ่งเป็นบุตรของพระราษฎรบริหารเจ้าเมืองกมลาไสต่อมาได้มีการย้ายเมืองมาที่บ้านโคกกระทั่งในปีพุทธศักราช2435ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใหม่จากหัวเมืองเป็นมณฑลจากเมืองขึ้นให้เป็นอำเภอซึ่งได้กำเนิดเป็นอำเภอสารคันขึ้นได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่บ้านโพนปัจจุบันคือบ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอสารคันมาตั้งที่บ้านคำคาก่อนจะย้ายเมืองอีกครั้งในปีพุทธศักราช2510เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนลำปาวทำให้มีการเวียนคืนที่ดินบ้านคำคาบ้านนนศิลาเพื่อเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำที่ดินบ้านเรือนนาข้าวสวนและไร่จมอยู่ในสายน้ำจนถึงปัจจุบันยาวนานถึง55ปีแต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งรากแห่งภูมิปัญญารากแห่งความรักถิ่นฐานบ้านเกิดจาก30ครัวเรือนที่ไม่ยอมอพยพเป็นหมู่บ้านใหญ่มากกว่า450ครัวเรือนในปัจจุบันอำเภอใหม่ในนามอำเภอสารคันที่โคกป่าภูสิงห์ตลอดระยะเวลา50ปีได้มีการพัฒนาบ้านเมืองสู่ความเจริญอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการผลักดันด้านการท่องเที่ยวเริ่มจากการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิรินธรการก่อสร้างมหาธาตุเจดีย์สังคนิมิตอุโบสถไม้จากใต้เขื่อนลำปาวต่อยอดจุดท่องเที่ยวสำคัญที่วัดพุทธนิมิตที่ประดิษฐานพระพุทธสายาตะแคงซ้ายสมัยทวาราวดีการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานธรรมมรรค8บนยอดเขาภูสิงห์เพื่ออำนวยความสะดวกพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปเที่ยวและไหว้พระขอพรพระพรหมภูมิปาโลและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรมในการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบานซึ่งเป็นงานใหญ่ของอำเภอสารคันการก่อสร้างสะพานเทพสุดาและจุดชมวิวสะพานเทพสุดาเพื่อให้สอดรับกับการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีคนริมเขื่อนสุดท้ายคือการจัดระบบการจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพมุ่งเน้นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนและร่วมสนับสนุนเครือข่ายในกิจกรรมเพื่อสังคมในภาพรวมอำเภอสารคันมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนโดยการจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พักอำเภอสารคันและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสารคันและล่าสุดคือการพัฒนาเป็นบริษัทสหัสสารคันจูราสิกแอนด์ทราเวลจำกัดเพื่อดำเนินการนำเที่ยวบริการท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารกิจกรรมเรียนรู้ทัศนศึกษาและท่องเที่ยวในทุกรูปแบบที่มีครบไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่องเที่ยวทางธรรมชาติศาสนาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถีถิ่นท่องเที่ยวสนุกสุขใจกินอิ่มนอนสบายสื่อให้เห็นถึงภาพกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่อำเภอสารคันโปรแกรมท่องเที่ยว2วัน1คืนหลากหลายเส้นทางที่จัดการการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวโดยมีอำเภอสารคันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุน